เลขาธิการกปท.สั่งเขตพื้นที่ตรวจสอบด่วนนักเรียนลอบนำกัญชาเข้าโรงเรียนย้ำสถานศึกษาทุกแห่งเข้มมาตรการยาเสพติดจากกรณีนักเรียนหญิงโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดลำปางนำกัญชาเข้ามาให้เพื่อนเสพภายในโรงเรียนนั้นดร.อมพรพินศาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาไปตรวจสอบและรายงานเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างเร่งด่วนหากนักเรียนมีพฤติกรรมดังกล่าวจริงถือว่าผิดกฎระเบียบของโรงเรียนและโรงเรียนต้องดำเนินการตามระเบียบโดยที่ผ่านมานางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงศึกษาธิการไม่ได้นิ่งนอนใจต่อปัญหายาเสพติดเรื่องของกัญชาได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการห้ามนำกัญชาเข้าไปใช้ในสถานศึกษาโดยเด็ดขาดซึ่งสปท.ก็ได้กำหนดแนวปฏิบัติและกำชับแก่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผู้อำนวยการโรงเรียนให้ทุกโรงเรียนปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดทั้งนี้กรณีที่เกิดขึ้นนี้ต้องรอรายงานผลการตรวจสอบเรื่องราวทั้งหมดอีกครั้งต่อไปสปท.จัดอบรมความรู้ด้านกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองสำหรับนิติกรระดับต้นดร.อมพรพินศาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มอบหมายให้ดร.เทิดชาติชัยพงศ์ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษการอบรมพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองสำหรับนิติกรระดับต้นเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่20-22กรกฎาคม2565ณโรงแรมบิยอนสวีทกรุงเทพมหานครโดยมีวิทยากรร่วมให้ความรู้และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ทั้งนี้เพื่อให้นิติกรผู้เข้ารับการอบรมได้รับทราบถึงนโยบายที่สำคัญของกระทรวงศึกษาธิการแนวทางการทำงานและการประสานงานด้านกฎหมายร่วมกันระหว่างสปท.และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารวมถึงมีทักษะการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่อไป